ไปจากปัจจุบันที่เราสร้างเราทำเราเป็นชาวพุทธเราให้ทานเรามีความสุขเราก็ให้ทุกวันถ้ากลายเป็นอดีตที่มีความสุขกลายเป็นปัจจุบันที่มีความสุขไปสู่อนาคตที่มีความสุขเราสมาทานศีลทุกวันศีล5เป็นพื้นฐานทำให้กายวาจาของเรานั้นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นชีวิตของเราก็มีความสุขกับการที่เรามีศีลปัจจุบันเรามีความสุขก็กลายเป็นอดีตที่มีความสุขและอนาคตที่มีความสุขและปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธต้องพยายามประคับประคองกายใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลทางเสริมบารมีธรรมบารมีทานของตัวเองทานเราก็ไม่ทิ้งศีลเราก็รักษาสวดมนต์ภาวนาเราก็ทำทุกวันเจริญสติสติตัวรู้ทำให้เกิดสมาธิใจที่ตั้งมั่นถ้าใจของเราตั้งมั่นใจของเราก็ไม่วุ่นวายถ้าใจของเราไม่วุ่นวายใจของเราก็ไม่เร่าร้อนใจของเราก็เป็นสุขเราพัฒนาไปสู่ปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้อารมณ์ของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองรู้การกระทำคำพูดใครควรไตรตรองพิจารณาแล้วค่อยคิดค่อยทำค่อยพูดไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมชีวิตของเราก็มีความสุขทุกวันไม่ต้องไปคิดว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอนาคตอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราคาดเดาไม่ได้คนไหนที่หวังอนาคตคนนั้นก็อยู่กับความผิดหวังตลอดไม่เคยมีใครสมหวังแต่ปัจจุบันนี้เราทำให้มันสมหวังได้อะไรไม่ดีเราก็เอามาออกไปจากกายใจของเราเราก็นำสิ่งที่ดีๆเข้ามาไว้ความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีอันนี้เราก็สามารถฝึกได้ทุกวันฝึกบ่อยๆฝึกจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยใจของเราก็มีความสุขการกระทำคำพูดของเราก็เป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจแต่เป็นความถูกต้องถ้าความถูกใจในใจของเรามันยังมีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมาทำไปแล้วมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องมันสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมันมีมากมายในสังคมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่เรานำมาพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาการผิดศีลการผิดธรรมนั้นมันนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมความวุ่นวายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เราก็เห็นอยู่แต่เราไม่ได้พิจารณาบ่อยๆไม่ได้น้อมเข้ามาดูตัวเองบ่อยๆเราจึงไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันคนเราเลยไม่เลิกไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญไม่เพียรสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสสะอาดวันที่พระเจ้าทรงสอนพระพุทธบริษัท4ในพุทธศาสนานะทุกคนต้องละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสทำอยู่เท่านี้เองแล้วเราจะพบกับความสุขความเจริญอยู่ในโลกนี้ก็เจริญมีความสุขไปโลกหน้าก็ไปสู่โลกของความเจริญมีความสุขนั่นเหตุปัจจัยเหล่านี้เราต้องสร้างต้องทำขึ้นมาเราเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนานี่ถือว่ามีบุญญาธิการมากมายสามารถสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญา
ไปจนถึงเบขาบารมี10ทัศ30ทัศเราสามารถทำได้หมดเพียงแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้เพียรเรามัวเพิกเฉยอยู่รอวันรอเวลารอโอกาสวันสุดท้ายเราก็หมดโอกาสยิ่งปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆมันว่องไวรวดเร็วมาปุ๊บไปปั๊บตั้งตัวไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ทำใจไม่ทันถ้าตอนดีๆอยู่ไม่ได้ทำใจไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ถือศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมพอทุกข์มันมาถึงตัวเองภัยมาถึงตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะยาก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้คนสุดท้ายเคว้งคว้างไม่รู้จะพึ่งใครก็มีที่พึ่งให้ก็ไม่ได้พึ่งมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ได้มีมันก็เลยเกิดทุกข์มันเป็นทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกแก้ไว้ก่อนไปแก้ตอนมีทุกข์มาแก้ไม่ได้มันต้องฝึกแก้ไว้ตั้งแต่ยังไม่มีเนี่ยเพียรรู้ทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติไปจนถึงทางแห่งความพ้นทุกข์เรียกว่าอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4อย่างคนไหนรู้คนไหนเข้าใจ4อย่างนี้คนนั้นก็ดับทุกข์ได้หนทางมีอยู่มรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์ธรรมาสมาธิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดแต่พวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจหัวเพลิดหัวเพลินหัวเผลอผลัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ใครทำวันนี้ยังไม่ว่างภาระเยอะงานเยอะกิจการเยอะพอว่างก็ไม่ได้ทำตอนนี้กำลังว่างเขาให้อยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปทำงานภาวะโรคระบาดโควิดเดือดร้อนไปทั่วทวีคูณขึ้นทุกวันมีคนเจ็บคนตายมากขึ้นทุกวันทุกวันคนเราก็ยังประมาทไม่เห็นทางว่าทำไงจะดับทุกข์ได้แก้ทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้ไม่ขวนขวายไม่หาทางที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองพ้นทุกข์นั่นเองอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราเป็นมนุษย์ไปพบพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หาง่ายไม่ได้พบง่ายอย่างอื่นยังหาได้หาเงินหาทองหาเพชรหาพลอยยังหาได้หาได้ง่ายและการที่เราจะได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันยากแสนยากมันต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยมาได้มาเจอแล้วก็ไม่เพิกเฉยรีบไขว่คว้าหาทางที่จะเข้าถึงธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์นั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับแต่คนเรานี่ทุกวันนี้มันมีแต่การเกิดการดับไม่มีเกิดทุกวันเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงทุกวันวันหนึ่งนับไม่ถ้วนถ้านั่งนับนี่นับไม่ถ้วนมากมายกายกองเรียกว่ากิเลส
ตัณหาตัณหา108นั้นมันนิดหน่อยแต่จริงมันนับไม่ถ้วนมันมากกว่านั้นมันเกิดแต่ละครั้งละคราวนี่หาทางออกหาทางดับไม่ได้เผาไหม้ให้ใจเร่าร้อนโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนมันเกิดขึ้นแล้วมันร้อนอกร้อนใจนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขทำไรก็หาความสุขไม่ได้ใจมันเร่าร้อนมันถูกความโลภความโกรธความหลงเผาไหม้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีทางดับถ้าบุคคลนั้นไม่หันเข้าหาธรรมะคนไหนที่หันเข้าหาธรรมะลงมือปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกองแห่งทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ก็หาทางกำจัดออกไปเอาไฟที่มันไหม้ใจของเรานี่มันให้มันดับให้มันมอดให้มันหมดเชื้อแต่ถ้าเรามัวนิ่งมัวเฉยไม่สนใจมันก็ไหม้ตัวเองมันไหม้ตัวเองไม่พอไปไหม้คนอื่นอีกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกมีทุกวันมีข่าวทุกวันทำร้ายกันเบียดเบียนกันฆ่ากันทั้งที่ไม่ฆ่าเขาก็ตายมันไม่ทันใจไม่ทันกิเลสกิเลสมันต้องการเดี๋ยวนี้ให้ตายเดี๋ยวนี้เราไปเชื่อกิเลสก็หลงทำตามกิเลสทุกมาก็เกิดตัวเองก็เดือดร้อนต้องติดคุกติดตารางคนที่เราไปทำให้เขาตายก็เดือดร้อนครอบครัวเขาก็ขาดคนทำมาหากินขาดผู้นำขาดเหตุปัจจัยต่างๆทำให้เดือดร้อนหมดแต่เราก็ไม่ได้พิจารณากันมันมีภัยมีโทษมีข่าวทุกวันวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเราก็ไม่เคยเอามาพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงกันไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้คนมีสติมีปัญญาควบคุมตัวเองถ้าควบคุมตัวเองได้ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครคนในประเทศไทยนี่ทุกคนหันหน้าเข้าหาทานหาศีลหาธรรมประพฤติปฏิบัติแค่ทานแค่ศีลในเบื้องต้นนี้คนเราก็มีความสุขสุขจากการให้สุขจากการรักษาศีลไม่มีการฆ่ากันไม่มีการลักขโมยไม่มีการขี้ป้นไม่ผิดลูกผิดเมียผัวเดียวเมียเดียวให้พูดโปดพูดกรรมยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระในดื่มสุราเมลัยละเว้นอบายมุขรับรองได้เลยครอบครัวนั้นสังคมนั้นประเทศนั้นเจริญไม่มีการตกต่ำไม่มีการคนยากคนจนนี่จะหมดคนก็มีทานมีศีลก็ทุกคนก็เกื้อกูลกันส่งเคราะห์กันไม่มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการผิดศีลเข้ามาเจือปนทุกอย่างก็อยู่กันยังมีความสุขเรารู้หมดแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้นำมาใช้มันก็น่าเสียดายที่คนเรามีสติปัญญาก็เพียงแต่เราพัฒนาไปสู่การกินการอยู่เท่านั้นเองดิ้นรนกันไปแต่ไม่ได้หาสิ่งที่มันประเสริฐกว่านั้นสิ่งที่ดีกว่านั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกคนก็ปรารถนาความสุขไขว่คว้าวิ่งหากันแต่ความสุขที่พุทธเจ้าหยิบยื่นให้เนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงเราไม่ไขว่คว้าเราไม่แสวงหาไปหาความสุขที่มันเจือด้วยทุกข์สุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
มันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยทุกข์มากมายตามมามีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูถ้าเราไม่มีธรรมะมันทุกข์หมดมันเป็นสื่อนำทุกข์มาสู่ตัวเองผัสสะมีการกระทบเกิดเวทนาความรู้สึกทุกข์สุขรักชังโรคโกรธหลงเกิดขึ้นอยากได้ก็ไปแสวงหาไม่ได้ก็ไม่พอใจก็ไปทำร้ายเขาสร้างความเดือดร้อนมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างมากมายกายกองแต่ทำไมคนเรามองไม่เห็นคนเราขาดสติขาดปัญญาตรงนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคำว่าประเสริฐคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นเองทำไมประเสริฐกษัตริย์เดรัจฉานเบียดเบียนกันเห็นหน้าก็ทะเลาะกันแต่มนุษย์นี่ก็ยกย่องให้เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั่วไปแต่ไม่ได้ใช้ความเฉลียวฉลาดไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเดี๋ยวเขายกย่องว่ามนุษย์บางจำพวกก็เกิดมาจากสัตว์นรกก็มีไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้ดีรู้ชั่วอันนี้ก็พระเจ้าก็เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่านั่นเองประเภทนี้เป็นบัวเหล่าที่สี่ไม่มีโอกาสได้เติบโตไม่มีโอกาสได้โผล่ขึ้นมาจากโคลนตมอันนี้ก็น่าเสียดายที่มีมากมันมีมากจนไม่สามารถจะดึงรั้งขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแสงสว่างของธรรมะแต่ก็มีจำพวกยังมีอยู่จำพวกที่ยังสนใจใฝ่หาเรื่องของธรรมะอันนี้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่มากร้อยหนึ่งก็ประมาณสัก 20% ที่แสวงหาธรรมะใฝ่รู้รู้เรื่องของบุญของบาปรู้เรื่องของนรกสวรรค์นิพพานก็ยังพอมีโอกาสที่จะเจอแสงสว่างชูก้านชูดอกขึ้นมาพ้นน้ำได้ในวันถัดไปในเดือนถัดไปในปีถัดไปในภพถัดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำหลุดพ้นจากพวกเต่าพวกปลาพวกสัตว์อยู่ใต้น้ำเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแต่มันมีอยู่จำนวนไม่มากมีอยู่จำนวนน้อยแต่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเราว่าทำอะไรกันกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์เหล่านั้นให้ไปสู่สุคติให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติตัดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานล้วนแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กระทำทั้งสิ้นนั้นคนที่ฉลาดก็มีไม่มากบางครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาเป็นเพื่อนกันก็วันหนึ่งก็เกิดสลดสังเวชไปดูมหรสพก็เกิดไม่มีความรื่นรมย์ไม่มีความร่มเริงปกติไปดูแล้วก็มีความสุข
ทั้งสองคนก็มีความคิดตรงกันวันนี้ไม่น่าดูเลยมรสุมต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายก็มาปรึกษากันว่าเราต้องไปแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐก็ตกลงกันก็แยกกันไปแล้วก็สัญญากันไว้ว่าถ้าใครได้เจอก่อนก็กลับมาบอกกันชักชวนกันไปก็แยกกันไปเพลินว่าสารีบุตรติสสะตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็เดินเดินไปก็ไปเจอพระอัสสชิพระอัสสชินี่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นรูปสุดท้ายกนทัญญะวัปปะปัฏฐิยะมหานามะอัสสชิกำลังเดินรับบิณฑบาตอยู่ในนิคมในหมู่บ้านด้วยอาการสำรวมเดินอย่างผู้มีสติไม่เหมือนคนทั่วไปเดินล่องลอยเดินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่พระอัสสชิเดินแบบผู้มีสติจะยกจะย่างมีความสำรวมระวังรู้ตัวสารบุตรติสะเมื่อได้เห็นก็เกิดความพึงพอใจแต่ไม่ถึงกับเลื่อมใสแต่ว่าก็มีความทึ่งในข้อวัดปฏิบัติของสมณะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นสมณะนักบวชในพุทธศาสนาสารีบุตรติสสะก็เดินตามค่อยๆเดินตามไปห่างๆดูอากัปกิริยาของพระอัสสชินักบวชก็เดินตามไปจนพระอัสสชินี้ไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านก็ไปหาโคนไม้ที่ร่มรื่นแล้วก็ปูผ้าอาสนะนั่งฉันอาหารสารีบุตรติสสะก็ดูอยู่ห่างๆนั่งเฝ้าอยู่ห่างๆด้วยมารยาทไม่กล้าไปรบกวนก่อนต่อให้ท่านได้ฉันภัตตาหารจนเสร็จแล้วก็เข้าไปถามว่าท่านบวชในสำนักใดพระสัจจิกบอกเราบวชในสำนักสมณะโคดมพระพุทธเจ้าแต่ท่านได้คำสอนอะไรมาที่พระสมณะโคดมเป็นผู้สอนพระสัจจิก็ตอบเราเป็นผู้บวชใหม่ที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระอรหันต์นี้ก็อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือว่าข้าได้เป็นผู้รู้ก็บอกเราเป็นผู้บวชใหม่ความรู้น้อยยังไม่รู้อะไรมากพระสารีบุตรติสสะก็บอกถ้างั้นท่านก็บอกเราเท่าที่รู้ที่พระศาสดาของท่านสมณโคดมได้สอนท่านไว้ว่าอย่างไรแล้วพระอัสสชิก็ทรงนำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมาบอกเริ่มต้นด้วยการให้การรักษาศีลการภาวนาแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็แสดงธรรมไม่มากเพียงแค่ไม่กี่ประโยคอัสสรีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุ
พระโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถามพระสกิทากาแล้วก็ถามว่าขณะนี้ศาสดาสมณโคดมอยู่ณสถานที่ใดพระสกิทาก็บอกว่าสมณโคดมอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งแห่งนั้นพระสารีบุตรติสสะก็นึกอยากจะตามไปแต่ก็ไปนึกถึงว่าเราได้สัญญากับเพื่อนไว้โมคคัลลานะต้องเอาข่าวดีเนี้ยไปบอกให้เพื่อนรู้แล้วก็ชวนเพื่อนไปไปเฝ้าพระสมณโคดมพระศาสดาจะไปขอเป็นศิษย์ขอบวชในพุทธศาสนาก็เลยกราบลาพระสัจจิตอนนั้นก็เกิดความเริ่มใสนับถือเป็นอาจารย์เป็นครูที่ให้สติให้ปัญญาให้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็กลับไปเจอที่นัดหมายกับโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเห็นสารีบุตรติสสะกลับมาด้วยอาการสีหน้าผ่องใสมีความสุขมากโมคคัลลานะก็เดาได้ทันทีว่าเพื่อนของเราคงจะเจอของดีแล้วก็เลยถามว่าท่านไปเจออาจารย์ที่ไหนเจอของดีที่ไหนคำสอนที่ไหนสารีบุตรติสสะก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพอฟังจบพระโมคคัลลานะก็บรรลุพระโสดาบันโสดาปัตติผลได้ดวงตาเห็นธรรมจากคำบอกเล่าของเพื่อนนั่นเองที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระอัสสชิซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยชักชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราต้องการจะบวชเป็นสาวกเริ่มใส่ในพุทธศาสนาแต่เผอิญว่าทั้งสารีบุตรติสสะและโมคคัลลานะเนี่ยอยู่ในสำนักอาจารย์สัญชัยซึ่งสมัยนั้นก็โด่งดังมากเป็นลัทธิหนึ่งปริพาชกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายพอสมควรทั้งโมคคัลลานะทั้งสารีบุตรติสสะก็เป็นศิษย์ของอาจารย์ก็นึกกันว่าเราจะทิ้งอาจารย์ไปก็เป็นห่วงอาจารย์ก็เลยชักชวนกันไปลาอาจารย์แล้วก็ชักชวนอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ตอนนี้เราได้ยินว่ามีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสมณโคดมเนี่ยอุบัติขึ้นมีพระธรรมอันมีความเยือกเย็นมีความสุขดับทุกข์ได้อยากให้อาจารย์นี่ไปด้วยไม่ต้องการให้อาจารย์นี่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้อะไรก็เห็นแล้วว่าศาสนาธรรมของอาจารย์สัญชัยเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดับแห่งทุกข์นั่นเองถ้าขึ้นว่าอาจารย์ขึ้นชื่อว่าอาจารย์ถ้ามันมีทิฏฐิยิ่งมีคนเลื่อมใสมากมายก็หลงตัวหลงตนติดอยู่ในราบสกาละติดอยู่ในชื่อเสียงติดอยู่ในยศในตำแหน่งก็เลยย้อนถามสารีบุตรกับโมคคัลลานะว่าในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือคนโง่มากกว่ากันสารีบุตรติสสะกับโมคคัลลานะก็ตอบไปว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาด
อาจารย์สัญชัยก็เลยบอกว่างั้นคนฉลาดก็จงไปอยู่กับสมณะโคดมส่วนคนโง่ที่มีมากเนี่ยมาอยู่กับเราเราไม่ไปเราต้องการคนโง่เราไม่ต้องการคนฉลาดโน้มน้าวยังไงก็ไม่สามารถจะดึงรั้งทิฏฐิความเป็นอาจารย์ถือตัวถือตนติดอยู่ในรถในยศในลาภของอาจารย์สัญชัยได้บนสุดท้ายก็สารีบุตรติสสะกับโมคคัลลานะก็เลยตัดสินใจว่านั่นก็ขอลาท่านอาจารย์ออกจากสำนักไปเฝ้าสมณะโคดมจะขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยก็เสียดายมากว่าสองคนนี้เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักของตัวเองถ้าเป็นคนที่มีชาติมีตระกูลเป็นลูกเศรษฐีทั้งโมคคัลลานะทั้งสารีบุตรล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในตระกูลเศรษฐีช่วยอุปถัมภ์คำโชว์ไว้ช่วยดึงรั้งคนทั้งหลายให้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของตัวเองก็จำใจต้องปล่อยไปด้วยความเสียดายจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปหาพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขออุปสมบทพร้อมกับบริวารที่ติดตามไปต้องมีคนที่ติดตามสารีบุตรไปพร้อมทั้งโมคคัลลานะเพื่อนฝูงที่รู้ที่เคยเริ่มใส่ศรัทธากันก็ออกตามไปไปบวชแต่ทุกคนก็พอบวชเสร็จก็พระเจ้าสอนสอนธรรมเพียงไม่กี่ประโยคคนเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ยกเว้นพระสารีบุตรกับโมคคัลลาได้แค่พระโสดาบันแต่ยังไม่สำเร็จพระอรหันต์แต่บริวารที่ตามไปด้วยกันสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเพราะทั้งสองท่านนี้ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรไตรตรองก็จะสำเร็จก็ใช้เวลาแรมเดือนมาใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่หลายรอบจนเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจแตกฉานอาศัยบทนี้เป็นยกย่องให้เป็นเสนาบดีธรรมมีความแตกฉานในการเทศนารองจากพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานั้นมีฤทธิ์รองจากพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากสามารถพลิกแผ่นดินได้เราเห็นในอากาศพาคนไปนรกไปสวรรค์ไปดูไปเห็นจนคนทั้งหลายเลิกละการทำความชั่วหันมาทำความดีมากมายแล้วก็มาเป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้ามานับถือพุทธศาสนากันนับไม่ถ้วนและภายหลังก็เกิดพวกเดรัจฉีทั้งหลายนิครนทั้งหลายก็ร่วมกลุ่มกันหารือกันว่าทำไมศาสนาของสมณะโคดมถึงมีคนศรัทธามากมายกายกองไปประพฤติปฏิบัติเย็นก็ไปกันเดินกันเป็นแถวไปฟังธรรมรู้ว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนประทับอยู่ที่ไหนก็คนก็หลั่งไหลไปเป็นพันเป็นหมื่นทุกวันไม่ขาดสายลัทธิของตนก็ไม่มีใครไม่มีสาวกเพิ่มไม่มีลาภไม่มีสักการะคนหันไปเอาลาภสักการะไปบูชาพระพุทธเจ้าหมดสาวกของพระผู้มีพระเจ้าหมดก็เลยคิดหาวิธีว่าทำไงศ
าสนาของพระสัมมาโคดมเนี่ยเสื่อมถอยคนจะได้ไม่ไปศรัทธาคนจะไม่ได้ไปกราบไหว้กราบสักการะจะได้ลดน้อยลงหันมาทางตัวเองบ้างเลยหาวิธีกันคิดค้นลงขันกันจ้างโจรแล้วก็เสนอกันว่าพระโมคคัลลานี่แหละเป็นตัวต้นเหตุเป็นสาวกที่นำพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้มาเลื่อมใสศรัทธามากเพิ่มขึ้นเท่าพระโมคคัลลานี้พาคนไปดูนรกดูสวรรค์พอเห็นแล้วคนก็มาเกิดศรัทธาไม่ทำบาปก็มาทำบุญหันเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยจ้างโจร500ไปฆ่าพระโมคคัลลาจนคนสุดท้ายก็โมคคัลลานะก็ถึงแก่มรณะถึงแก่ความตายในที่สุดแต่เป็นกรรมของท่านนั่นเองท่านเกิดไปทุบตีพ่อแม่ไปทำร้ายพ่อแม่ไว้กรรม500ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ท่านจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตในกรณีที่เป็นอนันตริยกรรมกรรมหนักที่จะทุบตีพ่อแม่ของตัวเองด้วยความหลงความไม่รู้เชื่อภรรยาตัวเองยุแย่มันทำร้ายได้แม้กระทั่งบิดามารดาของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองเป็นกรรมที่สืบเนื่องกันมานะครับกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตัวเองทำเอาไว้หนีกรรมไม่พ้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องใช้กรรมถ้าไม่ใช้ก็เป็นไม่ได้สิ้นสุดไม่ได้ภพชาติก็ต้องเกิดใช้กันต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอใช้มาแล้ว499ชาตินี้เป็นชาติที่500ชาติสุดท้ายแต่มาจะบรรลุแล้วก็ต้องใช้หนีกรรมไม่พ้นนี่เขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ต่างๆให้เกิดขึ้นเราก็เป็นผู้ที่มีกรรมจำแนกมาเคยทำความดีวะได้มาเห็นได้มารู้ได้มาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านยังประพฤติปฏิบัตินำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาชี้แนะให้เราได้ควรขวายได้สร้างได้ทำทานศีลภาวนาไม่ให้ประมาทไม่ให้ตกอยู่ในการขาดสติเราให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอมันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันไม่หมดกรรมมันต้องภาวนาชดใช้ทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานมันหายไปสิ้นสุดไปความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอุปาทานความยึดความติดไม่เหลือทำลายหมดอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราถูกกำจัดไปโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจนถึงที่สุดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าเข้านิพพานนิพพานคือความดับหรือความว่างนั่นเองไม่เหลือทุกข์ไม่มีภพก็ไม่ต้องมีการเกิดไม่มีชาติไม่มีมรณะไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีการตายไม่มีการเจ็บไม่มีการพลัดพรากจากกันไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยเราก็ปรารถนากันเนี่ยขอให้พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยถ้าเข้านิพพานไม่ได้โอกาสยากมากไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ไม่ให้โศกก็ไม่ได้ไม่เศร้าก็ไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติทางมีอยู่ทางสายกลางทางสายเอกที่จะเดินพานำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์มีอยู่พุทธเจ้าสอนให้หมดแล้วบอกให้หมดแล้วเหตุปัจจัยต่างๆเราไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเลย
พระเจ้าศึกษาให้พวกเราให้เราหมดแล้วเพียงแต่เราลงมือปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงรู้อาศัยบารมีที่สะสมที่สร้างต้องการที่จะมาตรัสรู้โปรดเวไนยศาสตร์ทั้งหลายพ้นจากมหันตทุกข์ทั้งหลายว่องแห่งทุกข์ทั้งหลายแต่ไม่สามารถทำได้หมดว่าบุคคลนั้นที่พระเจ้าเปรียบว่าคนมีสีเหลาดอกบัวมีสีเหลาคนก็เหมือนกันคนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมมีอยู่แต่มีจำนวนไม่มากญาติสัตว์ทั้งหลายจึงตกอยู่ในห่วงของทุกข์ถามว่าคนไปนิพพานมากไหมทำไมพระเจ้าก็มีมากแต่ยุคหลังๆนี่พอพระเจ้าหมดอายุไขแล้วสาวกก็ล่อยหลอลงไปคนที่จะมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามหลักประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้รู้มีจำนวนน้อยลงกิเลสตัณหาคนมีกิเลสตัณหามากขึ้นก็เลยไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้คนเราจึงมีสติปัญญาในทางพุทธศาสนาน้อยลงพระพุทธเจ้าบอกมันก็โคเปรียบมันโคตัวหนึ่งอะคนที่จะไปนิพพานได้มีอยู่แค่เขามันมีอยู่สองเขาเท่านั้นเองตัวหนึ่งโคมันมีอยู่สองเขาแต่คนที่จะไปนรกเหมือนก็ขนโคเกิดในนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมากมายนับไม่ถ้วนขนโคนี่นับไม่ถ้วนนะทำเต็มตัวแต่เขาโคมันมีอยู่สองเขาแล้วเนี่ยที่จะไปนิพพานได้ไปสู่ความดับทุกข์ได้ตรงเปรียบว่าอย่างนั้นคนที่จะไปนิพพานได้ก็มีจำนวนน้อยลงสติปัญญาศรัทธาที่จะเข้าถึงความเพียรไม่พอขันติไม่พอได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็ไม่มีการอย่างช่วงนี้คนไม่มีโอกาสได้เข้าวัดวัดก็ปิดเนื่องจากโรคระบาดของโควิดก็คนที่จะมาปฏิบัติถืออุโบสถก็ดีอันถือศีลเนกขัมมะศีล8ก็ดีก็มีไม่มีแทบไม่มีเลยก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่คนเราไม่เสาะแสวงหาบางทีอยู่ที่บ้านก็ไม่มีใครชักจูงไม่มีใครกระตุ้นมาวัดยังมีเสียงระฆังมีเสียงเตือนมีแม่ชีที่เขาให้ดูแลเวลาถึงเวลาก็ให้ลุกขึ้นลุกจากที่นอนมาทำกิจวัตรสวดมนต์เดินจงกรมที่อยู่ก็ปิดไว้มีคนคอยดูแลว่าถึงเวลาต้องมาทำความดีแล้วจะขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้ถึงเวลาได้ยินเสียงระฆังก็ต้องเรียกกันว่าชักโจงกันมาสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาทำความดีตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคอยชักจูงอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราอยู่บ้านไม่มีใครชักจูงให้เราไม่มีใครมาเตือนเราเวลานี้ทำอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเราก็ทำความพอใจของตัวเองในความพอใจเนี่ยมันเป็นไปด้วยกิเลสมันก็ผลักดันให้เราเนี่ยไม่ทำความดีก็จะทำอยู่ไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็ทำถึงพรุ่งนี้อามรืนค่อยทำไว้ว่างวันนี้ทำอย่างอื่นดีกว่าขี้เกียจขี้คร้านหัวถึงหมอนกำลังนอนกำลังหลับเลยกำลังสบายถ้าอยู่วัดไม่ได้สบายไม่ได้ถึงเวลามันต้องทำถึงเวลามันต้องฝืน
ฝึกฝืนฝึกฝนตนเองต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากเพียงบ้างก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วอยู่บ้านมันไม่มีใครมาช่วยกระตุ้นเตือนมาช่วยสะกิดก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้สร้างโอกาสก็มีน้อยนอกจากคนสนใจจริงๆคนไม่สนใจยิ่งแล้วใหญ่เลยจะอยู่กับการเครียดเรื่องทำมาหากินเรื่องทำงานไม่ได้ไปไหนไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ลงทะเบียนแล้วไม่ได้วัคซีนไม่พอนอนคิดนอนนึกนั่งก็นึกนอนก็นึกคิดก็นึกอยู่ตลอดเวลาไม่ทำอะไรคิดแต่เรื่องเหล่านี้วนไปวนมาเวียนไปเวียนมาความเครียดสะสมความกังวลความทุกข์ไหนจะลูกไหนจะข้าวไหนจะน้ำไหนจะค่ากินค่าอยู่บางคนผ่อนบ้านผ่อนรถอีกค่าเทอมลูกอีกมีแต่ความเครียดสะสมทำไมนั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไม่ภาวนามันยังเครียดใหญ่สะสมใหญ่ทำไปทำมากลายเป็นคนวิตกจริตมากๆเข้าก็กลายเป็นคนไม่มีสติเลยไม่ได้ฝึกสติเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่เหลือเลยไม่มีอยู่ในหัวสมองไม่มีอยู่ในความคิดไม่เคยคิดถึงเลยกลายเป็นคนที่มีภาวะล้มเหลวน่าเป็นห่วงเพราะสังคมเราไม่รู้จักทำใจให้ว่างทำใจให้สงบบ้างให้ผ่อนคลายบ้างมีแต่ตึงขึ้นทุกวันเครียดขึ้นทุกวันมันก็ชนะที่มันขันทุกวันทุกวันนะพอมันตึงมากก็มันก็ขาดความเครียดสะสมมากๆ มันก็ขาดเหมือนกันขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความคิดขาดความไตรตรองสติปัญญาไม่มีไม่มีเหตุผลพอเราเดี๋ยวนี้ขาดเหตุผลไม่หาเหตุหาผลก่อนคิดก็ทำเลยไม่ได้หาเหตุหาผลว่าความคิดที่เราคิดไปเนี่ยผลของมันคืออะไรถ้าลงมือทำไปแล้วมันจะออกมาเป็นผลอย่างไรทุกข์หรือสุขเนี่ยขาดความคิดขาดความใช้สติใช้ปัญญาต่างกับคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็คิดก่อนพิจารณาก่อนเราจะเครียดไปทำไมทุกคนก็เครียดอยู่แล้วเรามาคลายเครียดกันดีกว่ามันว่างนักเราก็มาสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้ว่างๆสะสมสติสะสมสมาธิจะได้เกิดปัญญาแก้ปัญหาปัญญานี่มันแก้ปัญหาได้ปัญหามันนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายตอนมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นบางถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ใช้ใช้แต่ความคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งกังวลยิ่งคิดยิ่งเร่าร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้ช่วยนอนหลับมาก็ช่วยได้ช่วยพักช่วยคราวพอฤทธิ์ยามันหมดก็เอาอีกแล้วเครียดอีกแล้วความเครียดมันก็สะสมขึ้นทุกวันนี่มันเป็นปีแล้วโยมเข้าปีที่สองแล้วโรคระบาดเนี่ยพอมันจะผ่อนหน่อยมันก็มาใหม่พอได้ดีใจหน่อยก็มันก็มาอีกมาคราวนี้หนักกว่าเก่าหลายเท่าเขาไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมันได้เลยมีแต่มันเป็นผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะก็เป็นแสนละติดเป็นแสนกลายเป็นพันวันหนึ่ง30 40ติดก็บางช่วงพีชหน่อยก็ 5,000 ยังดูยังเครียดอยู่อย่าไปดูมัน
มันดูก็ทำอะไรมันไม่ได้เราทำลายมันไม่ได้จะไปจับไปตีไปฆ่ามันไม่ได้มีแต่มันฆ่าเราเราต้องทำใจเย็นทำใจเฉยปล่อยวางเพียงแต่เราไม่อยู่ในความเสี่ยงเท่านั้นเองที่พื้นที่ไหนเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงเราก็ไม่ไปเว้นแต่ระวังตัวเองนะตัวเองนี่เป็นศูนย์เป็นการแพร่กระจายถ้าเราระวังตัวเองทุกคนระวังตัวเองมันก็ไม่แพร่ให้ใครไม่กระจายให้ใครงั้นตัวเองก็สามารถรู้เอาตัวรอดหลังที่แพทย์เขาแนะนำสวมแมสล้างมือเว้นระยะห่างไม่คุกคีไม่เข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงที่ชุมชนที่แออัดนั่นก็มีทางเดียวคือการสวดมนต์ภาวนาทำใจให้สบายอยู่บ้านหาหนังสือมาหาธรรมะมาเปิดฟังครูบาอาจารย์มีเยอะแยะหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่ท่านมีประสบการณ์ที่ท่านฝึกจิตฝึกใจของท่านมาดีแล้วท่านก็มาแนะนำว่าทำยังไงเราก็ทำตามไปตามนั้นทำให้ใจมันสงบทำให้ใจมันสบายปล่อยให้มันวางถือไว้มันหนักยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยต้องวางมาดูบ้างทำใจว่างทำใจสงบพูดลมเข้าโทรลมออกหายใจให้มันมีสติหายใจให้มันมีตัวรู้รู้ที่ลมหายใจตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรลองกำกับไว้พุทโธ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 นอนกับพุทโธนั่งกับพุทโธยืนกับพุทโธนอนกับทำอะไรก็พุทโธเรื่อยไปนักเข้านักเข้าพุทธะเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในกายในใจใจก็โล่งใจก็สบายใจก็เบาไม่หนักอกหนักใจเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่พุทโธนี่มันหนักอกหนักใจพอมีพุทโธแล้วมันไม่หนักใจเบาใจใจมันเบาใจมันสบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายความวุ่นวายมันก็ลดลงความเร่าร้อนมันก็ถอนลงความเย็นมันเข้ามาแทนเย็นกายเย็นใจความสุขมันเกิดมันหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายไปที่ไหนก็ไม่มีนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องไปก็ทำไม่ได้ไม่มีที่ขายไม่มีที่ซื้อต้องทำเองมีสติมีศรัทธามีปัญญาเราต้องทำก็เราขึ้นมาเองสิ่งเหล่านี้ใครมาช่วยทำให้เราไม่ได้นอกจากตัวของเรานั่นแหละที่ต้องสร้างต้องทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเราก็ต้องรักตัวเองก่อนดังนั้นตัวเองก็เครียดพอเครียดแล้วก็ใครพูดไม่ถูกหูทำไม่ถูกใจท่านี้มันจะเป็นเรื่องมันลามไปถึงคนในครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาใครพูดไม่ได้พูดดีก็เป็นร้ายเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาแล้วใจมันวุ่นวายใจมันเร่าร้อนใจมันไม่สงบมันเกิดจากใจนี่เองรักษาใจอย่างเดียวให้ใจมันนิ่งให้ใจมันเฉยใจมันสบายอยู่ที่ไหนเราก็ทำให้ใจสบายมีพุทธะอยู่ในใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนำไปใช้สติสมาธิปัญญาภาวนาเนี่ยทำให้เราพบหนทางแห่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองหมอก็ช่วยเราไม่ได้ยาก็ช่วยเราไม่ได้เห็นไหมตายวันหนึ่งทั่วโลกนี่ไม่ใช่น้อยเจ็บทั่วโลกไม่ใช่น้อยไม่มีใครช่วยได้หมอยังตายหมอยังติดเชื้อหมอยังตายไปนับจำนวนไม่ใช่น้อยหมอพยาบาล
ไม่ใช่คนไข้อย่างเดียวหมอก็ตายหมอก็ติดเชื้ออาจารย์นี้มารักษาไม่ได้มันแค่ยับยั้งไว้ให้หนักเป็นเบาแม้มันถึงตายแค่เรียกว่าประคองตัวไว้ได้แต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ตายยิ่งถ้ามีโรคคนที่มีโรคอะไรหลายๆอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคปอดนี่ง่ายคนที่มีโรคประจำตัวก็เป็นปั๊บมันเข้าปุ๊บเลยทุกอย่างล้มเหลวไม่ทำงานมันเป็นง่ายไปเร็วนั่นต้องระมัดระวังด้วยตัวเองหาที่พึ่งไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นที่พึ่งของเราอันอื่นพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถนำพาเราไปสู่สุคติได้บุญกุศลเท่านั้นทานศีลภาวนาพระสงฆ์สร้างไว้เป็นที่พึ่งของเราปรารถนาไตรจะเป็นนำทางนำพาเราไปสู่สุคตินั่นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้รับการฟังธรรมอยู่ขณะนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็อำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำได้สะสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญหวังสิ่งใดคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปครับ ตั้งใจปราชชักบางสุกุลอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวัจธรรมมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีกวัตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อธรรมครูเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายยังไงเราก็ต้องรีบเอาไปรีบเอาไปใส่ใจเราไว้เราสละวัตถุมาเป็นฐานก็นึกไว้ไม่ลืมตัวเราจะเอาไปได้ก็เอามารักษาศีลให้เป็นตัวตนในใจเราเราก็รู้ว่าตัวเราทำความดีไม่เบียดเบียนอะไรเราก็เลยระลึกว่าตัวเราทำความดีใจก็เลยดีอันนั้นเรียกเอาตัวเองไปได้แล้วเมื่อจิตใจของเรายังถูกกิเลสความโลภโกรธหลงครอบงำเราก็พยายามทำความโลภโกรธหลงให้เบาลงด้วยการใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันชีวิตจิตใจของเราอยู่เรื่อยก็เกิดปัญญาสว่างในใจขึ้นมาก็สามารถกำจัดอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวได้ก็ได้ปัญญาไปปัญญานี้ก็เป็นตัวแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่สุคติได้คนเราถ้าเดินไปไหนมันสว่างแล้วก็สบายเหมือนเราเดินในที่มืดเนี่ยถ้ามันมีสายฉายแล้วมีแสงสว่างไปเดินไปไหนก็ได้แต่ถ้ามันมืดไปหมดทำไงชีวิตคนเราที่ไม่มีศีลธรรมภาวนาก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้จะไปสู่จุดมุ่งหมายตรงไหน
ที่จะถึงที่เราจะไปแต่ถ้าเรามีศีลทานภาวนานี่มันก็มีแสงสว่างในใจเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ฉะนั้นเรียกว่าถือเราจะต่อสู้กับชีวิตทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเราก็ต้องต่อสู้ให้เข้าไปสู่ทางสงบถือร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอายุของเรามาอย่างนี้เราก็จะต้องหาทางชนะใจตัวเองบ้างประกอบกรรมทำความดีให้ใจของเรามีความสุขสงบบ้างให้เราก็จะได้มั่นใจในตัวเองว่าเรามีที่พึ่งทางใจของเราแล้วเราไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วไม่ตกต่ำแล้วเพราะศีลทานภาวนานี่เป็นเครื่องดึงรั้งจิตใจของเราให้มีความสุขอยู่เสมอไปฉะนั้นเราจะมาเอาความสุขกันได้ก็คือมาเอาความสุขทางปฏิบัติมาเอาความสงบใจนี่เองโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโย เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความทะนุถนอมนานดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้น